สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อนี้นะคะตุกตาสภาพเพื่อนพี่น้องไปเบิ่งเทศกาลฟู้ดเฟสติวัลนะคะเวจิเบิลว้าวก็ว้าวประชัดเนาะค่ะอยู่ในตึกนะคะอุ้ยฝนตกค่ะท่านผู้ชมค่ะขันบอกว่าเอเชียฟู้ดเทศกาลเอเชียฟู้ดนะสิบมาเลยค่ะแล้วก็มูตุกตาส่วนมานำเนาะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตุกตาสภาพเพื่อนพี่น้องเข้าไปชมบรรยากาศในตึกน้ำกันได้เลยค่ะฝนตกค่ะเขาเจ้าก็เลยจัดอยู่ในตึกเนาะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันได้เลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศด้านในนะคะว้าวเพื่อนตุ๊กตาก็เข้าไปถึงแล้วนะคะเดี๋ยวโอเคเปิดประตูเข้าไปลูกโอ้โหคนเยอะมากเลยนะคะโอ้มีเด็กน้อยแต่งตัวเป็นชาวมงชาวแมวนะคะบรรยากาศสวยงามเดี๋ยวไปดูว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะข้างหน้าตรงนี้เป็นที่ใบซื้อตั๋ว buy tickets here any of the ladies here can help you โอเคดูบรรยากาศข้างในนะคะเป็นคนมงนะคะคนมงส่วนใหญ่เลยนะคะอยู่ตรงนิวฮอลแลนด์เดี๋ยวตุ๊กตาจะซื้อตั๋วเพื่อซื้อกับข้าวนะคะอันนี้ตุ๊กตาก็ได้ติ๊กเก็ตมาแล้วนะคะตุ๊กตาก็จะเอาส้มตำแล้วก็ไก่ทอดกับข้าวแล้วก็น้ำขวดน้ำบัดลมนะคะเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวมีส้มตำหลายอย่างเลยวันนี้เป็นโรงอาหารเขาทำกันเยอะเลยนะคะนี่อาหารอร่อยมากอาหารน่าทานโอ้ฝั่งนี้ก็เป็นแบบเครื่องดื่มเลยนะคะตุ๊กตาก็มาเอามาโบทีแมงโกดริงนะคะเขาไม่มีคอฟฟี่เลยอ๋อนั่นไงคอฟฟี่ตุ๊กตาได้อันนี้นะคะข้าวกล่ำกับไก่แล้วก็ซื้อส้มตำแล้วก็บาโบอันนี้แมงโกบาโบดูบรรยากาศเวทีเขามีอาหารอันนี้ว่าดิเซนอ๋อ this one is sandwich this is sandwich นะคะส่วนมุมทางนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะเยอะมากเลยนะคะเป็นโบสถ์ของเป็นกิจกรรมของไม่เคยคิดว่าจะมีคนม้งอาศัยอยู่ที่อเมริกาเยอะขนาดนี้นะคะนี่นะคะเขาจัดในตึกฝนตกบรรยากาศเป็นคนมงนะคะไม่ใช่อันนี้พวกล้อเล่นของเล่นนะคะคนเยอะมากนะคะมีคนไทยด้วยนะคะเจอคนไทยแล้วก็เจอคนร้อยเอ็ดด้วยกันด้วยนะคะดูบรรยากาศรอบๆคนมาเยอะจนต้องกางโต๊ะใหม่นะคะเป็นกิจกรรมที่โบสถ์ของคนมงนะคะเผ่ามงบรรยากาศนะคะคือฝนตกหนักมากงานอยู่ข้างในโบสถ์ยังไม่จบนะคะคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตุ๊กตาก็ต้องกลับก่อนนะคะเพราะลูกชายตุ๊กตาอยากจะไปเที่ยวบ้านหวายหาลูกชายหวายค่ะเลยค่ะต้นกล้วยปัดอันนี้ออกดูสิคะบรรยากาศฝนตกหนักอันนี้ก็เป็นฟาร์มนะคะช่วงนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่ารัฐเพนซิลเวเนียที่ Take the next right onto Peter's Roadก็จะทำฟาร์มกันนะคะฟาร์มซะส่วนใหญ่เลยส่วนมากก็จะเป็นฟาร์มข้าวโพดนะคะในฤดูนี้เป็นฟาร์มข้าวโพดแล้วก็เป็นถั่วนะคะถั่วเหลืองหรือว่าเขาเรียกว่าซอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์แล้วก็สุสานนะคะดูฝนตกหนักมากดูบรรยากาศสิคะฝนตกฝนตกหนักเลยฟีเมอร์มากๆเลยเห็ดเขาเรียกลาเต้ใช่ไหมใช่ค่ะลาเต้นะนี่นะคะกลับมากินข้าวบ้านหวายอีกนะคะเพราะฝนตก นี่ก็ส้มตำอีกรอบนึงนี่ก็ขนมจีนแวะมาเล่นบ้านหวายด้วยนะคะฝนตกหนักมากดูเด็กน้อยน่ารักมากเลยดิค่ะปวดเจ้า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  Where is the puppy? เดี๋ยวตุ๊กตาจะพาท่านผู้ชมไปดูใบไม้เปลี่ยนสีด้วยนะคะฝนตกค่ะตุ๊กตาพาลูกกลับมาจากเชิดของคนมงนะคะมาบ้านหวายกินส้มตำต่อกันเนาะนี่บรรยากาศใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเห็นไหมคะครึ่งหนึ่งจะสีแดงสีส้มครึ่งหนึ่งจะเขียวอุ้ยเสียดายฝนตกนะคะบรรยากาศสวยมาก
โอเคค่ะยังไงตุ๊กตาก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะโอ้ยดูค่ะมุมบนบ้านภูเขานะคะถ่ายจากข้างบนภูเขาลงไปข้างล่างเนี่ยค่ะโอ้ยบรรยากาศสวยงามใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากเสียดายนะคะฝนตกไม่งั้นคือสีสันจะสวยกว่านี้บรรยากาศวันนี้ตุ๊กตาถ่ายอยู่ด้านบนภูเขานะคะสวยงามมากเห็นไหมคะรถม้าก็วิ่งสวยงามมากได้ยินเสียงมาถึงนี่เลยนะคะแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยงามมากเลยนะคะว้าวนี่ค่ะต้นไม้เปลี่ยนสีโอเคนะคะยังไงตุ๊กตาก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ Thanks for watching See you next video Bye bye ค่ะ Video, bye-bye.